นะครับงั้นก็พอฟื้นฟูเสร็จจะเดินเนี่ยก็ฝนมาอีกแล้วนะครับปีหน้ามีมาตรการระยะสั้นอย่างไรมาตรการระยะยาวคงต้องเป็นวาระของชาตินะครับในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของเรื่องน้ำนะครับเรื่องของการผันน้ำต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งการทำแผนระยะยาวคงใช้เวลาหลายปีนะครับแต่แผนระยะสั้นเนี่ยต้องมีมาก่อนนะครับว่าจะกั้นหรือจะวางแผนยังไงที่ทำให้ปีหน้าเนี่ยไม่มีปัญหานะครับงั้นถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยเราจะแสดงให้ผู้ที่ลงทุนทั้งคนไทยและต่างชาตินะครับทุกประเทศเนี่ยเห็นก็คือประสิทธิภาพของการฟื้นฟูนะครับซึ่งก็คงต้องการความร่วมมือทางภาครัฐเองทางด้านภาคเอกชนกันเองด้วยนะครับเพราะการที่จะฟื้นฟูเนี่ยถ้าฟื้นฟูไม่ครบทั้งซัพพลายเชนนะครับก็จะทำให้การขับเคลื่อนเนี่ยก็ยังติดขัดอยู่นะครับงั้นก็ต้องฟื้นฟูตลอดหมดนะครับทั้งรายเล็กรายกลางรายใหญ่นะครับเพื่อจะให้การแก้ไขปัญหาจากวิกฤตเนี่ยสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพครับในวันนี้เท่าที่คุยกันดูก็มีความมั่นใจนะฮะว่าทางภาครัฐและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านหัวหน้าหน่วยราชการทุกหน่วยนะครับก็ใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็พยายามกันอย่างเต็มที่สิ่งที่ผมได้รับการหารือจากหรือว่าเห็นจากทางภาคเอกชนก็คือมีทั้งทหารนะครับทหารก็ทุกเหล่าทัพนะทั้งทหารบกทหารเรือนะครับที่เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็รวมทั้งตำรวจเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่นะครับรวมทั้งชาวบ้านต่างๆด้วยนะครับงั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยผมในเบื้องต้นก็คิดว่าการแก้ไขปัญหาของเราเนี่ยคงจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้เกี่ยงกันนะก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ต่างชาติมีความมั่นใจขึ้นครับขอบคุณครับครับก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าภาคเอกชนยืนยันนะครับว่ามาตรการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเรื่องของการเสริมมาตรการในการเร่งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมนะครับหลังน้ำลดนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับผม อยากจะขอให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับย้ำกับพี่น้องประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งถึงความมั่นใจนะครับหลังจากการหารือกับพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งพนักท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการฟื้นฟูนะครับให้ท่านรองนายกย้ำกับพี่น้องประชาชนว่าทิศทางของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจะเป็นยังไงครับครับขออนุญาตเรียนสรุปอย่างนี้นะครับกับเป็นพี่น้องประชาชนที่เคารพครับการที่แม้ว่าเรายังอยู่ในระหว่างที่ภาวะอุทกภัยยังคุกคามพื้นที่สำคัญของประเทศอยู่ก็ตามนะครับแล้วก็รัฐบาลกำลังพยายามดำเนินการทุกวิถีทางที่จะปกป้องพื้นที่สำคัญเหล่านี้ไม่ให้รับผลกระทบให้เกิดความเสียหายมากขึ้นไปกว่าที่ได้รับไปแล้วอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าความจำเป็นที่รัฐบาลแล้วก็ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันเพื่อที่จะเตรียมการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมถือมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับพื้นที่อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบไปแล้วถือว่าเป็นวงกว้างมากเกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานจำนวนมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องการที่โรงงานอุตสาหกรรมหยุดไปบางแห่งก็มีผลกระทบต่อผู้ที่ใช้ผลผลิตหรือวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจากการผลิตของโรงงานต่างๆเหล่านั้นและรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะจำหน่ายผลผลิตจากอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านั้นก็จะได้รับผลกระทบกันเป็นลูกโซ่ไปด้วยดังนั้นการเตรียมการของรัฐบาลที่จะทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถฟื้นฟูการผลิตจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแต่ละวันถือว่ามีคุณค่ามีความหมายอย่างยิ่งการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อให้พร้อมที่จะเข้าทำงานได้ทันทีเมื่อภาวะต่างๆมีความทรงตัวถือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการที่สำคัญรวมทั้งภาวะวิกฤตแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยหรือแม้แต่กับประเทศใดๆมาก่อนนะครับดังนั้นการที่ต้องเตรียมการให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดให้การปฏิบัติต่างๆมีความราบรื่นแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูภาคการผลิตให้กลับมาสู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุดเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าขณะนี้รัฐบาลยังทุ่มเทให้ความสำคัญกับการปกป้องพื้นที่สำคัญที่ยังไม่ได้ผลกระทบอย่างสุดความสามารถแต่ในขณะเดียวกันการทำงานในส่วนที่จะเป็นการฟื้นฟูนี้ก็เป็นเรื่องที่รอคอยไม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเช้าที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพวกเราทั้ง4คนก็จะไปร่วมประชุมด้วยกับ
อีกคณะหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะลงรายละเอียดกว่าที่ได้หารือกันในหลักการวันนี้ด้วยคือทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนะครับคุณธีรชัยบุญนาถนรบาลได้ประสานงานกับตลาดซับประเทศไทยส่วนขณะนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นเงินงบประมาณเบื้องต้นนะครับจากตลาดซับประเทศไทยและองค์กรในตลาดซับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นหัวแรงสำคัญนะครับทางเศรษฐกิจของประเทศได้จัดเงินงบประมาณเบื้องต้นประมาณ250ล้านบาทและสามารถขยายได้ถึง500ล้านบาทเพื่อเป็นการเตรียมลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จะนำมาใช้ในการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมในขั้นต้นและในส่วนนี้เนี่ยจะมีการประชุมหารือกับผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมทุกๆแห่งรวมทั้งจะมีตัวแทนของผู้ประกอบการซึ่งอาจจะเป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมด้วยเพื่อที่จะเกิดความเข้าใจร่วมกันและสามารถที่จะจัดเตรียมการดำเนินการให้เกิดความรวดเร็ววันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับในการประชุมในวันพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์แล้วก็ผลจากการประชุมในวันพรุ่งนี้รวมทั้งรายละเอียดต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับการหารือกับผู้ประกอบการด้านสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็จะนำมารวมกันจนเป็นข้อสรุปซึ่งสามารถเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารแล้วก็ผลจากการประชุมของคณะรัฐมนตรีนั้นจะมีความชัดเจนเพื่อที่จะไปดำเนินการในรายละเอียดต่อไปนะครับผมก็ถือโอกาสนี้กลับขอบพระคุณทุกท่านแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ที่คุณบิ่มได้เรียนถึงว่าขณะนี้มีประเด็นความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอีกก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าสำคัญบางรายการดูเหมือนจะมีไม่เพียงพอให้กับพี่น้องประชาชนในการบริโภคนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตกับคุณบินและท่านทั้งหลายได้ปรึกษาหารือกันโดยที่จะกราบเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับและท่านอธิบดีกรมการค้าภายในมาร่วมชี้แจงในส่วนที่เป็นการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับในขั้นตอนที่จะชี้แจงเรื่องของการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมก็ขออนุญาตกราบสรุปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ Good afternoonAnd Swadikrap. This is a summary translation of the briefing held by the FROC spokesperson, the Minister of Commerce, the Secretary General of the Board of Investment, and the Federation of Thai Industries. Today, the Prime Minister had invited various private and business sector representatives to take part in a meeting with various economic agencies to discuss the impact of the flooding on the industries and businesses.Its effects on the market and supply of goods, as well as rehabilitation measures, with the objective of building confidence that the measures put in place are progressing. These measures discussed include new credit lines, tax incentives, increased budget, as well as coordination with private banks for special interest rates. And next week, in next week's cabinet meeting, this will be discussed in detail.And definitely with a clear direction. The Board of Investment has come up with measures to assist BOI-listed companies in moving machinery, in importing machinery, as well as in facilitating foreign experts that have come to assess damage on the technical side, damage to industries. And this will be presented to the next week's cabinet meeting. Including a rehabilitation plan if needed for new investments, for investments that were damaged by the current flooding. The Federation of Thai Industries also looks forward to the long-term rehabilitation plans for businesses of all sizes after the water, the flooding subsides, which should start now. And the focus is also on rehabilitating industrial zones.That have been affected and businesses that have been affected and the basic infrastructure needed for industries. And all this, when it comes into being, would be proof of the resilience of the Thai economy despite the flood situation. And finally, the Deputy Prime Minister and Minister of Commerce confirmed that despite the flooding the flood situation, the government is keen on its plan to rehabilitate businesses andindustries, which the flood situation has had a wide-ranging effect on industries as well as the labor for the industries. But nevertheless, the government is determined to work closely with the private sector and industries in this regard. And this is the summary translation of the briefing held by the FROC that had just finished. Thank you. Swadikrap.
ก็อันนั้นเป็นเรื่องทางด้านการลงทุนนะครับแต่ว่าวันนี้พนักท่านนายกรัฐมนตรีมีประเด็นที่มีการหารือนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหลายเรื่องทีเดียวนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนให้กับพี่น้องประชาชนทราบนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งเรื่องของสินค้าบางรายการนะครับขณะนี้หลายคนบ่นว่าขาดตลาดหรือว่าขาดแคลนไปจากเชลนะครับในห้างสรรพสินค้าหรือว่าดิสคาวต์สโตร์นะครับในหลายแห่งวันนี้ได้มีการหารือกับกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับอธิบดีกรมการค้าภายในถึงแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหาและก็เรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าและก็เรื่องของการขาดแคลนนะครับอยากจะให้ท่านรองนายกนั้นชี้แจงเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้วยนะครับเชิญครับ